วันนี้มีเรื่องที่สร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลสกลนครนะคะเมื่อมีเจ้าของร้านขายยาที่สกลนครยิงเจ้าหนี้เสียชีวิตขณะที่เจรจาทวงเงินค่าสินค้าในร้านก่อนที่จะออกมายิงกราดใส่ชาวบ้านตามถนนจนมีผู้บาดเจ็บ2รายและทำให้ตำรวจที่เข้าไประงับเหตุถูกยิงเสียชีวิต1นายนะคะและหลังจากนั้นตัวเขาเองก็ได้ยิงตัวตายค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันค่ะที่ในเขตเทศบาลของจังหวัดสกลนครนะคะก็มีเหตุที่ตำรวจสกลนครกว่า100นายต้องเข้าไปปิดล้อมร้านขายยาถาวรโอสถบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนครนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะสกลนครได้เข้าไปปิดล้อมร้านขายยาถาวรโอสถบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสกลนครหลังได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเจ้าของร้านขายยาใช้ปืนพกสั้นขนาดจุด .38 ยิงชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงบาดเจ็บค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสัมฤทธิ์เวชนิมิตกุลเป็นเจ้าของร้านยาซึ่งถูกนายวิบูลย์กาญจนคุณพนักงานขายยาบริษัทยาแห่งหนึ่งทวงหนี้ 80,000 บาทภายในร้านและเกิดมีปากเสียงกันก่อนที่นายสัมฤทธิ์ใช้ปืนยิงนายวิบูลย์จนเสียชีวิตแล้วออกมายิงใส่ชาวบ้านบริเวณนั้นบาดเจ็บ1รายแล้วก็ปิดประตูขังตัวเองอยู่ในร้านค่ะตำรวจก็พยายามประสานญาติของนายสัมฤทธิ์และเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า1ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลตำรวจตัดสินใจบุกเข้าไปในร้านแล้วถูกยิงสวนออกมาส่งผลให้ร้อยตำรวจโทปรีชาเกลี้ยงไทยสงเสียชีวิตด้วยระหว่างที่ตำรวจพยายามเจรจาอีกครั้งมีเสียงปืนดังขึ้นภายในร้าน1นัดตำรวจก็ยิงสวนเข้าไปจากนั้นเวลาผ่านไป1ชั่วโมงพบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวในร้านตำรวจตัดสินใจบุกเข้าไปในร้านที่เกิดเหตุอีกครั้งและพบว่านายสัมฤทธิ์ยิงตัวตายไปแล้วค่ะเบื้องต้นตำรวจคาดว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีสาเหตุมาจากภาวะความเครียดเนื่องจากถูกทวงหนี้เหตุที่เกิดขึ้นแพทย์หญิงน้ำทิพย์ทับทิมทองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าอาจเกิดจากอาการป่วยทางจิตหรือภาวะเครียดสะสมและไม่ได้รับการบำบัดรักษาซึ่งจากสถิติพบว่ามักจะมีการใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาสำหรับข้อแนะนำผู้ที่เกิดความเครียดควรหากิจกรรมที่เบี่ยงเบนความสนใจและควรพูดคุยปัญหากับคนใกล้ชิดเพื่อระบายความเครียดหรือพบแพทย์และอาจโทรปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิต1667ตลอด24ชั่วโมงค่ะหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอินโดนีเซียบุกจับตัวผู้ก่อการร้ายที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดได้พร้อมกับผู้ช่วยระหว่างการจู่โจมตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยบนเกาะชวาค่ะนายอับดุลลอฮ์สุนาต้าซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาก่อการร้ายคนสำคัญซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเป็นตัวการหลักที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุโจมตีโรงแรมหรู2แห่งในกรุงจาการ์ตาเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งวางแผนสังหารประธานาธิบดีของอินโดนีเซียด้วยและยังเป็นผู้นำกลุ่มก่อการร้ายเกิดใหม่ที่อาศัยพื้นที่เกาะอาเจเป็นค่ายฝึกถูกตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายจับได้ระหว่างบุคคลบ้านต้องสงสัยหลายแห่งในพื้นที่ตอนกลางของเกาะชวานายสุนาตาถูกจับกุมได้พร้อมกับผู้ช่วยอีก2คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำระเบิดความสามารถเทียบเท่ากับนายอัสซาฮารีที่ถูกจับตายไปเมื่อ5ปีที่แล้วจากการตรวจค้นยังสามารถยึดอาวุธระเบิดและปืนได้หลายรายการค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตอีก1คนสถานีโทรทัศน์เมโทรทีวีของอินโดนีเซียอ้างว่าเจ้าหน้าที่พบเอกสารที่ระบุว่าเป้าหมายของกลุ่มนายสุนาตาคือสถานทูตเดนมาร์กแต่ตำรวจยังไม่มียืนยันรายงานในเรื่องนี้นะคะนายสุนาตาเคยถูกจับมาแล้วเมื่อปี2549ครั้งหนึ่งในข้อหาให้การช่วยเหลือนายนูดินท็อปอดีตหัวหน้ากลุ่ม JI ซึ่งเพิ่งถูกจับตายเมื่อปีที่แล้วและนายสุนาตาก็ได้รับการปล่อยตัวไปเมื่อปีที่แล้วเช่นกันค่ะกัมพูชาเปิดสะพานข้ามแยกเป็นแห่งแรกของประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงพนมเปญท่ามกลางความตื่นเต้นยินดีของชาวกัมพูชานะคะขณะที่กษัตริย์นโรดมสีหมุนีก็เสด็จเยือนเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์สมเด็จฮุนเซนนายกของกัมพูชาตัดริบบิ้นในพิธีเปิดสะพานข้ามแยกแห่งแรกของประเทศอย่างเป็นทางการตัวสะพานมีความยาว308เมตรสูง5เมตร20เซนติเมตรและกว้าง14เมตร20เซนติเมตรค่ะ
สะพานนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วและแล้วเสร็จเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาใช้งบประมาณเกือบ200ล้านบาทชาวกัมพูชาหลายพันคนร่วมพิธีเปิดและเดินข้ามสะพานด้วยความตื่นเต้นยินดีที่สะพานสร้างเสร็จคาดว่าสะพานแห่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาจราจรที่คับข้างภายในกรุงพนมเปญซึ่งปัจจุบันมีรถยนต์กว่า 170,000 คันจักรยานยนต์อีกกว่า 800,000 คันค่ะขณะที่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีพร้อมด้วยสมเด็จพระนโรดมสีหนุและสมเด็จพระราชินีนโรดมมุนีนาถสีหนุเสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมีนายเหวียนบินเจี๊ยดประธานาธิบดีของเวียดนามเฝ้ารับเสด็จพร้อมภรรยาการเสด็จเยือนเวียดนามครั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศค่ะในวันนี้ชาวออสเตรเลียได้ผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศอย่างไม่คาดฝันนะคะขณะที่ประธานาธิบดีหญิงของฟิลิปปินส์ก็ได้ประกาศอำลาจากตำแหน่งพร้อมกับขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทางการเมืองแล้วนางสาวจูเลียจิลลาร์ดวัย48ปีสาบานตนเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียเมื่อเช้านี้ตามเวลาในไทยค่ะหลังจากสมาชิกพรรคแรงงานลงมติสนับสนุนเธอเป็นผู้นำพรรคคนใหม่แทนนายเควินรัตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันสร้างความประหลาดใจให้กับออสเตรเลียอย่างมากเนื่องจากไม่มีสัญญาณล่วงหน้ามาก่อนขณะที่นางกลอเรียอาโรโยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประกาศอำลาตำแหน่งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาสบริหารประเทศจนครบวาระนางอาโรโยจะลงจากตำแหน่งในวันที่30มิถุนายนนี้โดยนายเบนิกโนนอยอากิโนจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ทางใต้ของจีนเป็นไปอย่างยากลำบากและมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นอีกขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดคือ221คนสูญหาย119คนโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 2,400,000 คนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยศาลฟิลิปปินส์ระบุว่าพยานคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในคดีสังหารหมู่นักการเมืองท้องถิ่นและนักข่าว57คนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่จังหวัดมาเกรนดานาวทางตอนใต้ของประเทศถูกยิงเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการเสียชีวิตของพยานคนนี้อาจทำให้ขาดหลักฐานสำคัญในการนำตัวผู้บงการมาลงโทษได้วันนี้ชาวญี่ปุ่นหลายร้อยคนเข้าแถวร้านเข้าแถวที่หน้าร้าน Apple กรุงโตเกียวนะคะเพื่อจะรอซื้อโทรศัพท์หน้าจอสัมผัสรุ่นใหม่ iPhone 4ซึ่งเริ่มจำหน่ายในญี่ปุ่นเป็นวันแรกของแล้วก็จะตามมาด้วยสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษค่ะบางคนนั้นมารออยู่หน้าร้านนานกว่า30ชั่วโมงเพื่อจะได้เป็นเจ้าของ iPhone 4เป็นคนแรกๆของประเทศและของโลกค่ะ